วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูใหม่ๆมาแนะนำอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำหมูทอดปลาเค็มกระเทียมเจียวค่ะเพื่อนๆค่ะเมนูหน้าหม่ำนะคะเพื่อนๆก่อนอื่นนะคะเราก็ไปทำการสับกระเทียมก่อนเลยค่ะวันนี้พี่การใช้กระเทียมเป็นกระเทียมจีนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะสับกระเทียมนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่การจะไปเจียวกระเทียมก่อนนะคะจะเอามาผสมกับในเนื้อหมูนะคะเพื่อนๆเสร็จสับเรียบร้อยก็ตั้งเอากระทะตั้งไฟใส่น้ำมันพอร้อนแล้วเราก็เอากระเทียมลงเจียวเลยค่ะให้เหลืองหอมนะคะเสร็จสับเรียบร้อยเราก็พักเอาไว้ก่อนค่ะเพื่อนๆตักใส่ถ้วยพักไว้นะคะพี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไปลองทำดูได้เลยค่ะเมนูง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็ใส่ถ้วยนะคะพักเอาไว้นะคะค่ะเครื่องปรุงวันนี้เราก็มีเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะจัดกันไปแบบหนักๆเลยนะคะมีเนื้อหมูปลาอินทรีนะคะกระเทียมสับรากผักชีพริกไทยเม็ดแป้งทอดกรอบน้ำผึ้งดอยคำน้ำเชื่อมมิตรผลผงปรุงรสน้ำมันซอสหอยนางรมซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันงานะคะเพื่อนๆวันนี้พี่การใช้เป็นแบบพิเศษเลยนะคะใส่น้ำผึ้งด้วยนะคะเพื่อนๆน้ำผึ้งของดอยคำค่ะนะคะแล้วก็วันนี้ใช้น้ำเชื่อมแทนน้ำตาลนะคะเป็นน้ำเชื่อมของมิตรผลนะคะเพื่อนๆตามด้วยแป้งทอดกรอบด้วยค่ะใส่นะคะเมนูจัดแบบจุกๆเลยนะคะเพื่อนๆเครื่องแน่นเลยค่ะนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็ตำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีก่อนเลยนะคะเพื่อนๆให้แหลกนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมในตัวเนื้อหมูของเรานะคะเพื่อนเมนูนี้เพื่อนๆจะทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือจะทานเป็นกับข้าวต้มก็ได้นะคะก็อร่อยนะคะเพื่อนๆข้าวต้มร้อนๆนะคะตำเจ้าสามเกลือให้แหลกละเอียดนะคะเพื่อนๆพอแหลกแล้วเราก็พักไว้ก่อนนะคะเอาเนื้อหมูของเรามาปรุงเครื่องก่อนเลยค่ะนะคะใส่ซอสหอยนางรมไป1ช้อนนะคะสักประมาณ1ช้อนชานะคะเพื่อนๆไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเรามีปลาเค็มไงคะปลาเค็มเขาจะเค็มอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวนิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะอย่างละนิดละหน่อยค่ะเพื่อนๆตัวชูโรงของเราก็คือน้ำมันงาเลยค่ะอันนี้ใส่เยอะได้เลยค่ะใส่2ช้อนโต๊ะเลยนะคะแล้วเราก็ใส่ด้วยน้ำเชื่อมมิตรผลนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆตามด้วยน้ำผึ้งของเรานะคะใส่น้ำผึ้งของเราไปด้วยค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะหอมๆเลยค่ะแล้วก็ตักเจ้าสามเกลือนะคะของเรามาเดี๋ยวเราจะทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะใส่ให้ครบก่อนค่ะเพื่อนๆเครื่องปรุงเท่านี้เรายังไม่พอค่ะเราก็ใส่กระเทียมที่เราเจียวไว้เมื่อกู้ลงไปด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบของเราไปนะคะตามด้วยเนื้อปลาอินทรีเค็มของเราค่ะจัดการคลุกเขาให้เข้ากันเลยนะคะอย่าลืมนะคะเอาก้างออกให้หมดนะคะเดี๋ยวเขาจะทิ่มมือเอาค่ะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ทอดได้เลยค่ะเพื่อนๆจะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะตักข้าวต้มรอเลยนี่ค่ะเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเอาน้ำมันนะคะใส่กระทะนะคะพอน้ำมันเดือดได้ที่เราก็ปั้นหมูลงทอดได้เลยค่ะเพื่อนๆใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆค่ะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวเขาจะไหม้
ค่อยๆทอดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆขาเราก็ปั้นหมูให้เขาออกบางๆหน่อยพอเขาเหลืองได้ที่แล้วก็กลับนะคะเพื่อนๆขาเมนูแสนอร่อยนะคะหอมกระเทียมเจียวกับปลาเค็มนะคะเพื่อนๆเมนูนี้จะทอดยากนิดนึงเพราะว่าเราใส่น้ำผึ้งกับน้ำเชื่อมลงไปด้วยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าความเค็มเนี่ยก็ยังเค็มเพราะว่าปลาเนี่ยเป็นปลาอินทรีเค็มไงคะเพื่อนๆคะเอาไว้ทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือจะทานกับข้าวต้มนะคะอร่อยฟินเวอร์เลยค่ะเพื่อนๆนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็พักให้เสด็จน้ำมันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะหมูทอดปลาเค็มกระเทียมเจียวของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆค่ะไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ